การทำงานก่อนหน้านี้ตั้งแต่เป็นเด็กๆจนพี่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยแน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพี่เป็นมือปราบผู้มีอิทธิพลขนาดพี่เลยวัดจะเอ่ยทิ้งเลยครับแล้วคนอย่างพี่ไม่ธรรมดาแน่คนเขาก็มองว่างานที่พี่ทำอยู่เนี่ยระดับพลตรีไปทำเรื่องพลเอกพี่กล้าขนาดนี้พี่ไม่กลัวอะไรเลยครับอย่าทำร้ายองค์กรอย่าทรยศองค์กรอย่าทรยศนายองค์กรสีดำตำรวจสีดำพี่จะล้างให้หมดพี่หมายถึงใครเราทำงานมาหนักหนาสาหัสกว่าตรงนี้อีกเยอะครับอันนี้มันเป็นงานบนดินที่ต้องไปจับแค่ผู้มีอำนาจเฉยๆแต่ไอ้งานที่เสี่ยงภัยถึงชีวิตอันนี้เยอะแต่ไม่มีใครรู้ครับไอ้เรื่องที่เจอทุกวันเนี่ยผิวๆผมพูดตามข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นมันจะไปตรงใครบ้างผมบอกไว้ได้ครับถ้าเราต้องการให้สังคมตำรวจเนี่ยมันดีขึ้นมันขาวสะอาดขึ้นครับถ้าตำรวจไม่ทำกันแล้วใครจะมาทำวันหนึ่งเราไม่เคยคิดว่าจะมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราเป็นลูกชาวบ้านลูกข้าราชการเล็กๆครับเราพูดอย่างนี้ไม่กลัววันหน้าเหรอแต่เราไม่ได้คิดถึงวันหน้าผมเป็นคนโง่วันหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ค่อยว่ากันไม่เป็นไรอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ออกพลตรีงัดพลเอกศึกล้างบางตำรวจแกะดำหรือสงครามตัวแทนคนหนึ่งผนังทองแดงกำแพงเหล็กอีกคนแมวก้าวชีวิตจุดจบอย่าศึกหรือแตกหักเปิดใจผู้การเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางคุยกับผมหน่อยเส้นทางการเป็นตำรวจของพี่ตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันแน่นอนว่าพี่ไม่ได้เติบโตเหมือนคนอื่นพี่อยู่ตำรวจตชด.ด้วยซ้ำแล้วก็เส้นทางจนมาถึงวันนี้เป็นไปตามคาดคิดไหมครับพี่ตั้งแต่จบจากโรงเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยวันที่รับพระราชทานกันวีเนี่ยแล้วเราก็มีแนวความคิดว่าเราอยากเป็นตำรวจที่ดีครับตำรวจที่เป็นตำรวจจริงๆเป็นตำรวจที่เคยเห็นตอนในวัยเด็กที่เห็นตำรวจจับกุมผู้ต้องหาดำเนินคดีกับผู้ต้องหาพาผู้ต้องหาเข้ามาเรือนจำตามที่เราเป็นเด็กที่ได้เห็นมันก็เป็นความใฝ่ฝันอยากจะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบคือตำรวจสืบสวนการที่ได้เป็นตชด.เนี่ยมันก็มาไม่มีหนทางที่เราจะทำงานให้กับพี่น้องประชาชนครับคือมันเป็นกองร้อยที่เงียบๆครับไม่ค่อยมีหน้างานที่น่าสนใจแต่เราก็มองว่านโยบายหลักของตชด.เนี่ยพวกป่าไม้พวกยาติดเนี่ยมันยังสามารถที่จะหาทำได้ครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานจำได้ว่าเป็นเรื่องคึกโคมมากก็คือการจับสปก.ขีดสี่สูงหนึ่งครับก็คือการที่ตชด.ไปจับบุกรุกป่าเพื่อทำที่สปก.ครับตอนสมัยท่านสุเทพเสื้อสุบรรณถ้าผมจำไม่ผิดครับก็เป็นยุคที่ผมจับแล้วก็ทำให้มีกระแสเรื่องการบุกรุกป่าและทำที่สปก.ครับออกข่าวโด่งดังช่วงนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของการจับนายทุนต่างๆยาเสพติดการทำงานตรงนั้นเนี่ยมันทำให้ไปกระทบกับนักการเมืองใหญ่ๆท้องถิ่นครับนายตำรวจนายทหารใหญ่ๆเพราะว่าสิ่งที่เราไปเจอเนี่ยก็คือคนมาบุกรุกป่าเผาป่าเอาเครื่องจักรกลหนักมาทำลายป่าครับเพื่อให้เป็นป่าเสื่อมโทรมแล้วก็เอาสปก.ไปลงครับตรงนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราทำงานแล้วก็ส่งผลให้เราได้ชนกับผู้มีอำนาจเยอะครับสิ่งหนึ่งที่เราได้เหมือนยาใจของเรามาในการที่จะทำงานต่อสู้เนี่ยก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งก็ไปจับแล้วเป็นระดับส.ส.ครับที่มีชื่อของจังหวัดเพชรบุรีครับมีการจับกุมแล้วก็ขอก็ไม่ได้พูดคุยก็ไม่รู้เรื่องอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็มีการพูดจาเขาไม่ดีครับแต่ข้อที่จริงเนี่ยก็เวลาพอโทรไปหาผมต้องเอ่ยชื่อท่านสารวัตรปัญญาพอโทรกลับไปหาแล้วก็รายงานข้อที่จริงท่านทราบก็ปรากฏว่าท่านบอกว่าเอ้ยมึงทำถูกต้องแล้วมึงทำต่อไป
ที่อยู่ข้างมึงครับอันนั้นนะมันเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ให้กำลังใจมันจึงเป็นเรื่องที่เราจำไว้แล้วก็ตั้งใจในการทำงานเพื่อความถูกต้องมาถึงทุกวันนี้ครับถึงแม้ว่าเราไม่มีเส้นมีสายเราเป็นลูกข้าราชการเล็กๆลูกคนค้าขายเล็กๆซึ่งไม่รู้จักผู้ใหญ่เลยแต่เราคิดว่าถ้าเราทำดีตามที่เราเขียนสโลแกนของเราตอนที่จบในหนังสือครับผมจะเขียนว่าทำดีได้ดีคำสั้นๆช่วงนั้นมันก็จะมีเพลงครับของอาศิวสังทำดีได้ดีคือเราชอบแล้วเราก็เขียนเป็นคติเตือนใจเราในหนังสือทำเนียบรุ่นที่จบครับทำดีได้ดีเพราะนั้นเราก็ยังมีความเชื่อว่าการทำดีต้องได้ดีครับถึงแม้จะมีอุปสรรคไงก็แล้วแต่เราต้องทำดีเขาไว้ยืนหยัดการทำดีเขาไว้วันหนึ่งเราไม่เคยคิดว่าจะมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราเป็นลูกชาวบ้านลูกข้าราชการเล็กๆครับแต่ในเมื่อเรายังยึดมั่นยึดหลักมีอุดมการณ์ที่จะทำงานเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมวันนี้ถึงได้มีชื่อผู้การเต่าหรือรองเต่าขึ้นมาแต่จริงๆอ่ะเราทำงานมาหนักหนาสาหัสกว่าตรงนี้อีกเยอะอันนี้มันเป็นงานบนดินที่ต้องไปจับแค่ผู้มีอำนาจเฉยๆแต่ไอ้งานที่เสี่ยงภัยถึงชีวิตอันนี้เยอะแต่ไม่มีใครรู้ครับนะครับมีแต่พี่ๆที่เป็นนักสืบรุ่นใหญ่ๆที่เกษียณไปแล้วบ้างยังอยู่ในการบ้างยังรู้ว่าเราคือใครทำงานยังไงครับนะครับไอ้เรื่องที่เจอทุกวันเนี่ยผิวๆครับด้วยมาดของพี่เต่าเลยเหมือนคนดุดันแล้วก็ประกอบกับการทำงานก่อนหน้านี้ตั้งแต่เป็นเด็กๆจนพี่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยแน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพี่เป็นมือปราบผู้มีอิทธิพลขนาดพี่เลวัตยังเอ่ยถึงเลยแล้วคนอย่างพี่ไม่ธรรมดาแน่ปัจจุบันเนี่ยพี่ได้รับตั้งฉายาเป็นมือปราบผู้มีอิทธิพลและคอร์รัปชันเนี่ยความรู้สึกลึกๆแล้วเนี่ยมันคือการเป็นความหวังของประชาชนที่มอบให้กับพี่ตั้งใจจะเดินหน้าอย่างนี้อย่างไรต่อไปคำว่ามือปราบเนี่ยมีความรู้สึกยังไงเฉยๆถ้าเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำงานเพื่อชื่อเสียงอะไรเพียงแต่จะทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดในทุกวันที่ได้ทำงานก็เท่านั้นที่มีชื่อว่ามือปราบทุจริตมือปราบคอร์รัปชันอะไรพวกเนี้ยหรืออะไรต่างๆพวกเนี้ยเราถามจริงนะเฉยๆครับเฉยๆเพราะว่าเราว่ามันเป็นสิ่งสมมุติตรงนี้ที่มีฉายาขึ้นมาเนี่ยที่นักข่าวตั้งอะไรพวกนี้เราเฉยๆธรรมดานะแต่เรามองว่าก่อนที่เราจะเติบโตมาตรงนี้เราเจองานหนักกว่านี้มาเยอะแต่คนไม่รู้ครับตำรวจบางคนทำงานปิดทองหลังพระตำรวจบางคนทำงานอยู่บนแสงสีเรามองว่าถ้าเราทำงานดีเนี่ยมันส่งผลไปถึงชื่อเสียงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกสุขของพี่น้องประชาชนครอบครัวภรรยาลูกเมียพ่อแม่พี่น้องของเราก็จะได้รับผลดีอันนี้ไปด้วยเรามาถึงวันนี้ได้แล้วเนี่ยเราต้องเดินหน้าต่อในการทำงานเพื่อส่วนรวมนะวงเล็บไว้เพื่อส่วนรวมไม่ใช่เพื่อส่วนตัวแล้วก็ยังยึดมั่นในอุดมการณ์เวลาที่เหลืออยู่เนี้ยรวมวันนี้ด้วยก็5ปีกว่า16ปีเนี่ยก็ยังมุ่งมั่นที่จะทำงานต่อถ้าใครคิดว่าผมยังมีประโยชน์หรือยังสามารถพึ่งพาได้ก็เข้ามาหาได้ครับพยายามจะทำให้ทุกเรื่องถ้าเราสามารถทำได้ครับแน่นอนครับผมก็จะอดถามพี่เต่าไม่ได้เพราะเรื่องสำคัญคือการออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องของการปราบปรามผู้มีอำนาจเนาะการออกมาของพี่เต่าช่วงนี้เป็นสงครามตัวแทนของใครหรือเปล่าคือคนก็จะมองว่าไปยุ่งเป็นตัวแทนใครหรือยังไงไม่ใช่หรอกครับมันเป็นเรื่องของพยานหลักฐานที่มันเกิดขึ้นแล้วว่าไม่อยากจะคุยเรื่องนี้เพราะมันจบไปแล้วมันผบ.ไม่ให้พูดผมเข้าไปหลังจากมีการทำงานเรื่องนี้ครับแล้วก็ไปดูหลักฐานว่ามันมีเจ้าที่เกี่ยวกับเจ้าที่รัฐอยู่ด้วยปปป.ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงในการทำงานเรื่องนี้ครับชุดทำงานเนี่ยก็เล็งเห็นว่าถ้าได้ปปป.มาร่วมด้วยเนี่ยภาพของการทำงานเนี่ย
มันจะดีขึ้นแล้วมันสามารถที่จะทำเรื่องนี้ได้โดยไม่เกรงกลัวอะไรนะครับแต่ถ้าเขามองอ่านถ้าสู้โดยโดดเดี่ยวเขาอาจจะเพี้ยงพ้ำแต่ถ้ามีปปปด้วยเพราะปปปมีชื่อชั้นเรื่องนี้มันก็เลยเข้าไปแล้วลากยาวมาไอ้ตรงเนี้ยผมยืนยันว่ามันจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยผมไม่รู้แต่ผมอ่ะเข้าไปในฐานะผู้ที่ทำงานด้านการปราบปรามทุจริตครับแล้วก็ไปเห็นเจ้าหน้าที่ในการทุจริตวันที่ผมเห็นผมยังตกใจเห็นตัวคนก็เห็นตัวเงินเห็นแล้วมันไม่น่าเกิดขึ้นกับสำนักงานตำรวจครับก็เลยเดินหน้าทำงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาตลอดถึงใครจะห้ามหรือทักทานก็ผมบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องควรจะทำถ้าเราต้องการให้สังคมตำรวจเนี่ยมันดีขึ้นมันขาวสะอาดขึ้นครับถ้าตำรวจไม่ทำกันแล้วใครจะมาทำแล้วถ้าเราไม่ทำกับคนที่คิดว่าเป็นหัวแล้วข้างล่างจะกลัวเหรอเพราะฉะนั้นการทำของเราเนี่ยมันต้องทำแล้วให้มันส่งผลสะเทือนลงมาจากข้างล่างให้มันตายยกลังไปเรื่องมันค่อยๆตายไปครับคือผมมองว่าตำรวจมันก็มีตรงเนี้ยเชื้อปนปะปนไปด้วยแต่ถ้าเรากล้าทำตัวใหญ่แล้วตัวเล็กมันต้องกลัวเข้าใจไหมครับไม่ใช่เราไปทำตัวเล็กมันจะไปรู้สึกอะไรตัวใหญ่ก็อยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมครับเพราะงั้นตำรวจที่ออกมาทำงานเนี่ยมันเป็นคุณูปการของพี่น้องประชาชนที่จะได้รับผลประโยชน์ได้รับความภูมิใจคือการที่ผมเดินหน้าเต็มที่เนี่ยบางคนจะมองว่าเป็นเรื่องแถวของสงครามตัวแทนหรือนู่นนี่นั่นการพนันสงครามตัวแทนแต่ผมมองว่ามันส่งผลถึงทุกสุขของพี่น้องประชาชนผมยกตัวอย่างเคสอลันเคสหนึ่งครับอันนั้นน่ะไม่มีเจตนายืนยันเลยไม่มีเจตนาช่วยเหลือใครแต่ก็ยังจะไปดำเนินคดีในดาบคนนั้นใช่ไหมแล้วก็จะไปสาวัดไปรองผู้กับไปผู้กับหาว่าละเว้นบ้างนู่นนี่บ้างอะไรพวกนี้แล้วใครจะมากล้าทำงานอีกหน่อยก็ไม่ใครกล้าทำงานเขาก็ทำแค่นิดๆหน่อยๆก็พอคุณจะจับได้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องของคุณก็ว่ากันไปจับไม่ได้ก็รายงานกันไปแล้วยกตัวอย่างเรื่องมีโจรคนหนึ่งปีนบ้านเป็นร้อยๆหนพันๆหนจับได้แล้วตำรวจไม่กล้าทำงานจับมาได้ก็ถามพี่ครับพี่ไปขึ้นตรงนู้นตรงนี้ทรัพย์สินของพี่อยู่ไหนบ้างครับไปเก็บไว้ไหนมันจะตอบไหมมันจะบอกไหมไม่บอกเลยหรอกตำรวจชีวิตตำรวจมันต้องเสี่ยงครับถ้าไม่เสี่ยงความยุติธรรมกับความเป็นธรรมเนี่ยจะคืนสู่พี่น้องประชาชนไม่ครบถ้วนหรอกงั้นผู้ใหญ่ต้องเป็นฝันและกำลังใจครับไม่ใช่มาบีบจ้องเอาผิดเพราะฉะนั้นตำรวจทุกประเทศไม่ทำงานสิ่งที่ประชาชนจะได้มันก็ไม่ได้ผมยกตัวอย่างให้ฟังแบบนิดเห็นภาพเห็นพอเห็นภาพครับเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ต้องมีคุณธรรมมีความเมตตาเข้าใจปัญหาแก้ปัญหาให้ลูกน้องแล้วตำรวจจะเดินหน้าทำงานคนเขาก็มองว่างานที่พี่ทำอยู่เนี่ยระดับพลตรีไปทำเรื่องพลเอกพี่กล้าขนาดนี้พี่ไม่กลัวอะไรเลยครับเราอย่ามองว่าใครเป็นยศสูงยศต่ำแต่ถ้าเป็นวินัยเนี่ยเป็นตำรวจเนี่ยก็ไม่ควรแต่ผมพยายามพูดในหลักการแล้วผมกำลังสะท้อนภาพให้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมตำรวจบ้างทำไมตำรวจถึงได้อ่อนแอทำไมตำรวจถึงไม่กล้าทำงานพร้อมทั้งพูดถึงเรื่องพยานหลักฐานที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของพยานหลักฐานที่มันเกิดขึ้นแล้วก็พ่วงเรื่องฝันและกำลังใจของเจ้าที่ตำรวจทั่วประเทศในการทำงานไปพร้อมๆกันครับเพราะฉะนั้นผมพูดไปเนี่ยผมพูดตามข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นมันจะไปตรงใครบ้างผมบอกไว้ได้ครับแต่ผมบอกว่าวันนี้เราพูดอย่างนี้ไม่กลัววันหน้าเหรอแต่เราไม่ได้คิดถึงวันหน้าผมเป็นคนโง่เอาวันนี้ก่อนเอาวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนครับวันหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ค่อยว่ากันไม่เป็นไรเราถือว่าเราทำเพื่อ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำเพื่อน้องประชาชนวันนี้ทำให้ดีที่สุดวันหน้าจะเจอเลวร้ายก็แก้ปัญหาวันหน้าไปครับเพราะผมเป็นคนไม่คิดยาวเท่าไหร่คิดสั้นๆเพราะฉะนั้นตอบโต้ได้ทุกรูปแบบเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เดินดินดำดินครับไม่ถามว่าเคารพไม่ก้าวร้าวแต่อยากให้ตำรวจทั้งประเทศเนี่ยอย่าทำผิดลุกขึ้นมาทำงานเข้มแข็งขึ้นครับเราจะสังเกตตำรวจเนี่ยเดินไม่เต็มสูบทำงานไม่เต็มที่มีอะไรก็ไม่กล้าทำมีอะไรขัดเบรกมีอะไรมาร้องเรียนนู่นนี่มันยังไม่กล้าทำอะไรครับทั้งที่ควรที่จะทำดูแค่ง่ายๆแค่นักรบด่านเถื่อนอะไรต่างๆเนี่ยที่มาคอยรังควานรังเฟินให้มันนั่นใจจริงๆตำรวจต้องจับดำเนินคดีนะขัดขวางงานบัตรหน้าที่หรือเข้ามาในเขตพื้นที่เนี่ยสถาปนาพื้นที่ขึ้นมาเข้ามาก็บุกรุกครับต้องทำให้เต็มที่ทำให้กฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ไปต่อร้องต่อเถียงกับนั้นมันไม่เกิดประโยชน์ถ้าผิดถ้าพวกกลุ่มร้องเรียนอะไรต่างๆเนี่ยก็สังเกตได้นี่ทำผิดอะไรก็หาหลักฐานมาดำเนินคดีกันไปครับก็ถามว่าวันนี้ตอบว่าอย่าตอบว่ากลัวไม่กลัวก็ผู้การเต่าเป็นคนโง่ก็เอาทำวันนี้ดีสุดวันหน้าจะเป็นไรก็ไม่ได้คิดครับอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ออกอย่าทำร้ายองค์กรอย่าทรยศองค์กรอย่าทรยศนายองค์กรสีดำตำรวจสีดำพี่จะล้างให้หมดพี่หมายถึงใครไม่ได้หมายถึงใครไม่มีความหมายนะคือตำรวจเนี่ยมันก็ขาลงเพราะเราไปพูดกันเองว่าตำรวจแย่ตำรวจไม่ดีตัวไหนแต่ตำรวจมันอ่อนแอลงเนี่ยมันอ่อนแอลงเพราะผมมองนะอ่อนแอลงเพราะผู้ชายแย่ๆที่เข้ามาครอบงำถ้าผู้ชายที่มีคุณธรรมมีเมตตาธรรมช่วยเหลือลูกน้องเป็นขวัญและกำลังใจตำรวจจะกล้ามากกว่านี้ถ้าอย่างเงี้ยมันจะพานให้ตำรวจมันอ่อนแอครับไม่กล้าเพราะกลัวเรื่องเหตุผลมีเท่านี้เหตุผลมีเท่านี้เราต้องอยากได้ผู้ชาที่มีวิสัยทัศน์มีความเสียสละครับมีคุณธรรมมีเมตตาธรรมรู้และเข้าใจปัญหาตำรวจเพื่อที่จะมาแก้ให้องค์กรมันแข็งแรงขึ้นเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนสปอตไลท์ตอนนี้ฉายมาที่พี่หลายเรื่องเหลือเกินมันพอที่จะมีมูลเหตุไปถึงพลเอกคนนั้นหรือไม่หรือมีคนที่เกี่ยวข้องเอาเป็นว่าไม่อยากพูดเอาเป็นว่าผมเป็นตำรวจพยานหลักฐานเราเดินตามพยานหลักฐานไปถึงไหนก็ไปแค่นั้นเอาไปว่ากรรมมันติดจรวดครับกรรมมันติดจรวดแล้วก็เชื่อว่าผลกรรมที่ใครสร้างอะไรไว้มันกำลังจะตามมาหลอกหลอนนะครับผมเชื่อเรื่องเวรกรรมเท่านี้ไม่มีเหตุผลอะไรนะผมเชื่อว่าเวรกรรมมันมีจริง